สาเหตุที่ทำให้ตื่นนอนในช่วงกลางดึกปัจจุบันเราพบว่าผู้ป่วยหลายท่านมีอาการนอนไม่หลับและชอบตื่นนอนในช่วงกลางดึกบางท่านอาจต้องพึ่งการทานยานอนหลับเป็นประจำการนอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราหลากหลายด้านวันนี้หมอจะขอเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นนอนในช่วงกลางดึกซึ่งจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ 1. เกิดจากการที่ต่บของเรามีปัญหาครับตามลักษณะการแพทย์แผนจีน ช่วงระยะเวลาตีหนจนถึงตีสเป็นช่วงระยะเวลาที่เส้นนปานของตับทำงานสูงสุดครับหากเรามีอาการตื่นนอนกลางดึกโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาตีหนจนถึงตีสนั้นแสดงให้เห็นถึงตับของคุณเริ่มป่วยครับ 2. เกิดจากภาวะซึมเศร้าครับการมีภาวะซึมเศร้าจะทําให้ผู้ป่วยรู้สึกห่อเหี่ยวซึมเศร้าและมีอาการนอนหลับยากในที่สุดครับ 3. เกิดจากโรคเบาหวานครับ ราะว่าโรคนี้ผู้ป่วยจะมีอาการคอแห้งต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อมาดื่มน้ำจนทําให้หลับต่อ,อยากในที่สุดครับ 4. เกิดจากภาวะไตอ่อนแอตามทัศนะการแพทย์แผนจีนครับซึ่งผู้ป่วยจะต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในช่วงกลางดึกจึงเป็นการรบกวนการนอนหลับครับสำหรับผู้ที่มีอาการนอนหลับยากและชอบตื่นนอนในช่วงกลางดึก ก็ลองเช็คอาการว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับและที่สําคัญลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มชากาแ,แฟมันออกกําลังกายเป็นประจําทําจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนเข้านอนอาจเสริมด้วยการทําสมาธิครับหากลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นการแพทย์แผนจีนและสมุนไพรจีนเป็นทางออกที่ดีครับ ปัจจุบันเอิร์นเวย์ได้ใช้เทคโนโลยีในการสก,กัดสมุนไพรจีนที่ทันสมัยจึงสามารถสก,กัดสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นและแม่นยำตัวยาอยู่ในรูปแบบยาสำเร็จรูปรับประทานง่ายเป็นสูตรยาเฉพาะในการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับปรับสมดุลการทำงานของตับและไตเป็นการรักษาจากต้นเหตุฟื้นฟูโดยองค์รวมอาการนอนไม่หลับต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นครับทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์แผนจีนมีทางช่วยเอิร์นเวย์มีทางออก สำหรับท่านใดสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลตัวเองตามทัศนะการแพทย์แผนจีนปรึกษากับทีมแพทย์จีนได้เลยครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ